ผนังกั้นน้ำในจังหวัดสุโขทัยพังลงมาหลายจุดด้วยกันด้านหนึ่งก็อาจจะถูกมองว่าก็เป็นการช่วยลดผลกระทบพร่องน้ำก่อนที่น้ำจะมาถึงตัวเมืองสุโขทัยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งอย่างที่เห็นไปในภาพเมื่อสักครู่นี้ว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับผนังกั้นน้ำกลายเป็นชุมชนที่ต้องเสียสละรับน้ำค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพรวมในจังหวัดสุโขทัยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมสุโขทัยกลายเป็นพื้นที่รับน้ำที่ไหลลงมาจากจังหวัดแพร่แล้วก็พะเยาน้ำจากแพร่จะลงสุโขทัยทั้งหมดเลยผ่านแม่น้ำยมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าน้ำมากแล้วมีฝนตกซ้ำสุโขทัยก็รับน้ำไปเต็มๆเลยแต่ที่นี่มีระบบบริหารจัดการน้ำอยู่สุโขทัยมีประตูระบายน้ำที่เดียวค่ะก็คือประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์นะคะประตูระบายน้ำจุดนี้สามารถกั้นแล้วก็กักเก็บน้ำได้13ล้านลูกบาศก์เมตรวิธีการบริหารจัดการน้ำก็คือจะต้องทำให้น้ำไหลผ่านตัวเมืองไม่เกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะถ้าน้ำมามากกว่านี้ต้องตัดน้ำไปในคลองสาขาแล้วก็ระบายลงสู่บางระกำโมเดลนี่เป็นกลไกเรื่องการบริหารจัดการน้ำด้วยประตูระบายน้ำค่ะแต่ก็มีน้ำส่วนหนึ่งกลับกลายเป็นว่าถูกผ่องถ่ายออกไปก่อนจะมาถึงตัวเมืองเพราะว่าผนังกั้นน้ำแตกนะคะอำเภอด้านบนของจังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัยสวรรคโลกแล้วก็สีสำโรงนะคะด้านล่างสีขาวๆนั้นจะเป็นอำเภอเมืองแดงๆด้านบนของเมืองสุโขทัยตอนนี้ผนังกั้นน้ำแตกหลายจุดด้วยกันนับได้ประมาณ8จุดนะคะคุณผู้ชมทั้งในสีสัชนาลัยสีสำโรงแล้วก็สวรรคโลกนะคะมันก็กลายเป็นการพร่องน้ำออกทั้งซ้ายแล้วก็ขวาทีนี้จุดที่โกลาหลที่สุดอยู่ที่บ้านท่าทองในอำเภอสวรรคโลกค่ะที่คุณภควัตรายงานเมื่อสักครู่นี้นะคะทำนบกั้นน้ำยมแตกตอนตีหนึ่งที่บ้านท่าทองเนี่ยค่ะทำนบแตกเป็นแผลยาวประมาณ15เมตรด้วยกันชาวบ้านลักษณะเหมือนกับติดเกาะค่ะประมาณ100คนด้วยกันนะคะทีมงานกู้ภัยก็ต้องทำระบบชักรอกแบบนี้ค่ะใช้เชือกผูกกับเสาบ้านแล้วก็ต้นไม้ทั้งสองฝั่งกู้ภัยเองก็ต้องโหนสลิงเพื่อเข้าไปส่งน้ำส่งอาหารให้กับชาวบ้านมีรายงานว่าทั้งเด็กผู้ป่วยกว่า30คนถูกอพยพไปอยู่ที่วัดท่าทองแล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำจากทีมกรุ๊ปไม่ได้มองว่าการที่ผนังกั้นน้ำแตกจะเป็นการช่วยตัวเมืองสุโขทัยนะคะแล้วก็ไม่ควรจะทำให้แตกด้วยเพื่อเป็นการพร่องน้ำเพราะว่าจะทำให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับผนังกั้นน้ำนั้นต้องรับน้ำดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนโดยเสนอว่าควรจะมีการตรวจสอบจุดรั่วซึมแล้วก็ซ่อมแซมตั้งแต่แรกค่ะน้ำแช่อยู่นี้คันกั้นน้ำต่างๆเนี่ยครับจุดที่เป็นข้อบกพร่องนะไม่ว่าจะเป็นคันดินคันคอนกรีตนะครับมันก็จะมีจุดที่ว่าน้ำสามารถรั่วซึมได้นะต้องมีการเข้าไปตรวจสภาพนะว่าน้ำเริ่มรั่วน้ำเริ่มซึมบริเวณไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าตอนล่างฐานล่างสร้างไว้ไม่แข็งแรงน้ำก็จะสามารถลอดใต้คันกั้นน้ำนี้ได้นะครับถ้าเป็นคันดินนะก็จะมีน้ำผุดไม่ว่าจะเป็นคันดินหรือคันคอนกรีตนะครับก็จะมีน้ำผุดออกในด้านข้างในนะครับอันนี้ก็ต้องให้คนคอยตรวจระมัดระวัง